ใบจานสำหรับไต่เขาครับเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Cycling Trader ครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนแม่นิ่มครับเป็นแหล่งพักผ่อนของนักปั่นจักรยานนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจานสำหรับไต่เขาครับก็เนื่องจากว่าหลายคนเนาะขาแรงแล้วแต่ว่าต้องการเพิ่มความแรงเนื่องจากว่าเส้นทางมันก็โหดมากขึ้นครับเราจะเลือกใบจานอย่างไหนให้เหมาะสมกับเราเงื่อนไขที่สำคัญอันดับแรกนะครับก็คือทางเทคนิคก่อนทางเทคนิคแล้วก็คือใบจานที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันจะเหมาะสมกับขาบันไดที่เราใช้หรือเปล่านะครับถ้ากรณีที่เราใช้ขาบันไดของตระกูลชิโมโน่ต่างๆไม่ว่าอาร์เทก้านะครับหรือเป็นดูราเอทหรือเป็นตัว 5,800 อะไรก็ดีเนี่ยใบจานที่เราเลือกใช้ครับก็จะเป็นใบจานประเภท4รูนะครับชนิด4รูเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ชนิดอื่นนะครับเราก็จะเลือกใช้ใบจานที่เป็น5รูเช่นขาพวกโรเตอร์พวกสแลมต่างๆหรือตระกูลอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะเป็น5รูเงื่อนไขต่อมาก็คือ BCD ก็คือค่าของรูน็อตครับก็คือปกติแล้วเนี่ยรถไบค์เนี่ยเราจะใช้ BCD อยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาด110มิลลิเมตรกับ130มิลลิเมตรนั่นคือเงื่อนไขของใบจานในทางเทคนิคครับต่อมาเป็นเงื่อนไขของสไตล์การปั่นของแต่ละคนนะครับบางคนจะมีรอบขาเร็วที่90ถึง100บางคนจะมีรอบขาต่ำอยู่ที่70ถึง80หรือบางคนจะมีรอบขาอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับก็คือ80ถึงประมาณ90นะครับรอบขาของแต่ละคนเนี่ยจะมีผลต่อการเลือกจานใบใหญ่เป็นอย่างมากนะครับนอกจากเรื่องรอบขาแล้วเป็นเรื่องสไตล์ด้วยที่ผมลืมพูดไปสไตล์การปั่นนะครับบางคนเนี่ยเขาปั่นขึ้นเขามานะครับค่อนข้างเหนื่อยตอนไหลลงเขาจะปล่อยไหลนะครับแล้วก็รอพอไปถึงที่พื้นแล้วค่อยปั่นอีกทีนึงก็มีสไตล์แบบนี้ก็มีนะครับสไตล์แบบนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องจานใบใหญ่เลยครับคำนึงถึงจานใบเล็กนะครับใบเล็กให้เล็กที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ส่วนบางคนที่ตอนปั่นขึ้นนะครับอัดขึ้นมาแล้วตอนลงก็จะส่งทุกครั้งเลยส่งไปจนสุดเลยแล้วก็ค่อยไปต่อยอดเนินต่อไปคนที่ปั่นสไตล์แบบนี้ครับจำเป็นที่ต้องพิจารณาเรื่องจานใบใหญ่ด้วยผมสมมุตินะครับว่าคนที่มีรอบขา90นะครับเลือกใช้จานใบใหญ่ที่46นะครับคือจานปกติตอนนี้สแตนดาร์ดเขาจะมี46 30กับ48 31สมมุติว่าเราเลือกจานใบใหญ่ที่46 30เพราะเราต้องการใบเล็กที่30นะครับ46 30ถ้าเราปั่นที่รอบขา90สมมุตินะครับแล้วก็ใช้เฟืองเล็กสุดที่11ความเร็วสูงสุดที่จะได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ48นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราปั่นขึ้นเนินมาแล้วตอนที่ช่วงไหลเนี่ยถ้าความเร็วไม่เกิน48เนี่ยเราจะปั่นเพื่อส่งได้แต่ถ้าความเร็วเกิน48เมื่อไหร่เราจะปั่นไม่ไหวเราต้องปล่อยฟรีขาอย่างเดียวนะครับกับถ้าเราเลือกกรณีถ้าเราเลือกจานใบใหญ่ใบ48นะครับใบเล็กจะได้ที่31จานใบใหญ่ที่48เนี่ยจะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ50ตอนที่เราปล่อยไหลขึ้นเนินมาแล้วเราปล่อยไหลลงไปเนี่ยเราสามารถส่งที่ความเร็ว50ได้ถ้าเกิน50เราค่อยฟรีขาความเร็วที่ต่างกันอยู่2กิโลเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะสำหรับการปั่นเพื่อทำเวลานะครับมีความหมายนะครับสำหรับทางเขาที่เขาหนักๆเลยเนี่ย2กิโลตรงเนี้ยมีผลค่อนข้างเยอะอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยให้เราพิจารณาดูครับว่าเราเป็นสไตล์การส่งแบบไหนมีแรงการส่งแค่ไหนนะครับทีนี้ต่อมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นบางคนบอกว่างั้นผมเลือก
จานใบใหญ่48เพื่อจะได้ส่งได้แรงๆได้ไหมแล้วจานใบเล็กเลือก30ได้ไหมก็ได้นะครับก็ต้องซื้อ2ชุดซื้อจานแบบนี้2ชุด48 31กับ46 30แล้วก็มาเปลี่ยนสลับกันจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขอีกอันนึงนะครับของชิมาโน่เขาและคอมเมนต์ไว้ว่าจานใบใหญ่กับจานใบเล็กเนี่ยควรจะมีความต่างกันไม่เกิน16ฟันจำนวนฟันที่แตกต่างกันมันจะมีผลเรื่องของความต่างความสูงของใบใหญ่กับใบเล็กนะครับที่ตัวสับจานเขาจะเป็นตัวคอยสวิตช์คอยสลับตำแหน่งของใบใหญ่กับใบเล็กถ้าเกิดห่างกันเกิน16ฟันเนี่ยมันจะทำให้ช่วงความสูงของใบเล็กกับใบใหญ่ตัวเนี้ยสูงเยอะเกินไปการที่สับจานจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยจะทำไม่สามารถทำได้อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ทางชิมาโน่ recommend นะครับแต่จะว่าไปนะผมแอบกระซิบนิดนึงคือผมก็ใช้จานใหญ่52 34ก็คือต่างกันอยู่ที่18ผมก็ใช้อย่างนั้นมาตั้ง4ปีแล้วก็ใช้ได้นะก็โอเควันนี้สั้นๆสำหรับเรื่องของการพิจารณาจานว่าจานชนิดแบบไหนที่เหมาะสมกับพวกเรานะครับ48 31หรือ46 30เลือกให้เหมาะสมกับสไตล์การปั่นนะครับแล้วก็ขาจานที่เรามีอยู่ก็จะเสียเงินน้อยที่สุดนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณสถานที่นะครับสวนแม่นิ่มที่เรามานั่งถ่ายคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็พี่แปะหัวหน้าทีมวินดี้สเนลของเราแล้วก็นะครับหวังว่าเราจะปั่นกันอย่างสนุกนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวก่อนจบไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ Cycling Trader ครับ